ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะรายการดีๆที่มีสาระให้ท่านผู้ชมเนี่ยรวยๆไปพร้อมกันนะคะค่ะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะต้องขอสวัสดีพี่ๆที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ทั้งอเมริกาแคนาดาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็พี่ๆพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็ขอบคุณที่คอยติดตามรายการของเราแล้วก็รายการดีๆของช่อง8นะคะค่ะเดี๋ยวอ้อจะมาขอแนะนำเนาะอ้าวลืมไปลืมขอบคุณผู้สนับสนุนเนาะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อค่ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะแล้วก็พี่เก๋พี่ต้าแล้วก็พี่ทีมงานโปรดิวเซอร์ทุกท่านนะคะที่คอยสรรหาเรื่องราวดีๆต่างๆมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยรับชมนะคะแล้วก็คอยดูคอยสังเกตว่าต้องทำแบบนี้นะต้องทำแบบนี้มันถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนกับคำติชมคำแนะนำที่ทำให้เราเนี่ยได้มีผลงานดีๆไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8นะคะท่านสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะหรือท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะก็เข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะท่านก็โหลดขึ้นมานะคะท่านก็สามารถที่จะดูรายการช่อง8ได้ส่วนท่านที่มีมือถือระบบ Android นะคะก็เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network ค่ะท่านก็โหลดขึ้นมาเนาะท่านอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถที่จะดูรายการดีๆของช่อง8ได้ค่ะค่ะหรือว่าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ Thailand Television Network ค่ะจะมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะบันเทิงวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะทางเว็บทาง Facebook ของ Thailand Television Network นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็หนังดังจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยติดตามว่าช่วงนี้จะมีหนังอะไรมีสารคดีอะไรนะคะเข้าไปกดไลค์แล้วก็ร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Thailand Television Network ได้นะคะหรือท่านผู้ชมที่ดูไม่ทันก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะไทย CH8 Thai TV ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมของช่อง8นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรฟรีนะคะย้ำนะคะโทรฟรีนะคะโทรมาที่เบอร์1800315145145ค่ะอ้อทวนนะคะ1800315145145ค่ะหรือท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018008225390ค่ะโทรมาฟรีนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการรับชมช่อง8ว่าท่านสามารถที่จะชมช่อง8ได้อย่างไรแล้วก็จะมีอีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกกล่องหนึ่งที่สามารถที่รับชมช่อง8แล้วก็รายการอื่นๆก็ได้นะก็คือตัวลุกุทีวีค่ะก็สามารถที่จะสอบถามกับเจ้าหน้าที่พี่ๆทีมงานได้นะคะพี่ๆทีมงานทุกท่านใจดีค่ะตอบข้อมูลท่านได้ทุกเรื่องเลยค่ะค่ะหรือว่าท่านที่จะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการก็โทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะคะท่านที่อยู่ประเทศไทยนะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรมาที่เบอร์18006945145ค่ะหรือว่าท่านเบกาโทรเข้ามาก็ SMS มาก็ได้นะคะ4642828ค่ะทวน SMS นะคะ4642828ค่ะค่ะท่านแค่นี้นะคะท่านก็จะได้รู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการไม่ว่าจะเป็นเรื่องห่วงจุ้ยเรื่องสาระต่างๆเก
ี่ยวกับเรื่องความรักการงานการเงินเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีท่านอาจารย์เอค่ะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการวางฮวงจุ้ยแล้วก็การที่จะทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะค่ะวันนี้อ้อก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่16กันยายนค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะเป็นวันอะไรหลายท่านก็คงไม่ทราบอ้อก็ดูข้อมูลในเน็ตอ้อก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ได้รู้กันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะยิ่งอุตสาหกรรมบ้านเรานะคะยิ่งมีการเติบโตขึ้นไปมากนะคะชั้นบรรยากาศนะคะก็ถูกมีการปกคลุมไปด้วยก๊าซพิษมากขึ้นนะคะเท่านั้นนะคะทำให้บรรยากาศต่างๆเนี่ยชั้นบรรยากาศต่างๆเนี่ยถูกทำลายโดยเฉพาะโอโซนค่ะค่ะซึ่งถือว่าเป็นก๊าซของเรานะคะจึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะในระบบชั้นบรรยากาศของโลกนะคะตัวออโซนนะคะทำหน้าที่ช่วยกรองรังสีต่างๆดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่โลกของเรานะคะเมื่อออโซนถูกทำลายนะคะก็ย่อมส่งผลต่อโลกมนุษย์ของเรานะคะอาจทำให้โลกร้อนขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่างๆตามมามากมายด้วยเหตุนี้นะคะมนุษย์โลกจึงหันมาสนใจกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นและได้กำหนดให้วันที่16กันยายนค่ะเป็นวันโอโซนโลกค่ะเพื่อเป็นการพิทักษ์บรรยากาศชั้นโอโซนค่ะเรามารู้จักบรรยากาศเรามารู้จักโอโซนกันนะคะโอโซนนะคะเกิดจากธรรมชาตินะคะเป็นก๊าซสีน้ำเงินที่พบเป็นจำนวนมากในชั้นบรรยากาศของโลกมีหน้าที่สำคัญคือเป็นเกาะช่วยป้องกันกองรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ให้เข้าสู่โลกของเราโดยเฉพาะรังสี UVB ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและช่วยลดความร้อนสะสมบรรยากาศอันเกิดจากรังสี UV ทำให้ลดภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังโรคตาต้อกระจกและป้องกันระบบนิเวศวิทยามิให้เสียสมดุลความเป็นมาของวันโอโซนโลกนะคะในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาได้มีการนำสารเคมี CFC หรือคลอโรฟูลออไรด์คาร์บอนจำนวนมากมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเช่นตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศนะคะและอุตสาหกรรมการผลิตโฟมทำให้มี CFC ระเหยขึ้นสู่บรรยากาศและไปทำปฏิกิริยากับก๊าซโอโซนทำให้ก๊าซโอโซนถูกทำลายจนมีปริมาณลดอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะคะ CFC ยังมีการละลายตัวยากนะคะจึงตกค้างในบรรยากาศได้ยาวนานทำให้โอโซนถูกทำลายได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยเมื่อก๊าซโอโซนลดน้อยลงนะคะก็จะทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตเข้าสู่พื้นโลกได้มากจึงเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างมากโดยเฉพาะการเกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนังดังนั้นการกำหนดให้มีวันโอโซนขึ้นนั้นเพื่อเป็นการพิทักษ์บรรยากาศชั้นโอโซนนานาประเทศได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนขึ้นในปีคริสตศักราช1985เรียกว่าอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซนและจัดให้ลงนามในพิธีสารมอนทรีออลขึ้นในวันที่16กันยายนปีคริสตศักราช1987เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาเวียนนาดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่16กันยาของทุกปีเป็นวันโอโซนโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เป็นต้นมาสาระสำคัญของอนุสัญญาเวียนนานับว่าเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นในการพิทักษ์ชั้นโอโซนและเป็นเครื่องมือทางกฎหมายข้อแรกที่กลายเป็นรูปแบบของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมกันปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมให้สัตยาบันแล้วรวม191ประเทศนั่นหมายถึงชุมนุมโลกส่วนใหญ่ได้พร้อมกันที่จะพิทักษ์ชั้นโอโซนเป้าหมายของการกำหนดวันโอโซนโลกนะคะเพื่อกระตุ้นให้ประเทศนะคะปฏิบัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเพื่อช่วยลดให้สาร CFC และสารฮารอนซึ่งเป็นตัวทำลายบรรยากาศโอโซนในชั้นบรรยากาศค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการที่เราเดี๋ยวจะต้องมาช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำให้โลกของเรานะคะดีขึ้นค่ะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะอ้อก็คิดว่าถ้าเราร่วมมือกันนะคะอากาศที่ดีเนี่ยก็จะกลับมาสู่เมืองไทยได้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะค่ะก่อนพักเบรกนะคะอ้อก็มี
เรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บอกไว้ว่าคนที่ว่าร้ายนินทาผู้อื่นก็เราก็อย่าเอาจิตเราไปสนใจเขาเพราะเราคิดว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องอยู่ในโลกใบนี้เขาต้องการคนที่จะเป็นเพื่อนเขาแต่ในที่สุดแล้วเขาก็จะไม่มีเพื่อนแท้ค่ะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่เบรกหน้านะคะคำพุทธะสหกันิโตโชยะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันอีกเบรกนึงกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์อ้อนะคะลืมแนะนำค่ะเดี๋ยวดำคำงอนนะคะดำขับค่ะดำขำตาทิพย์ค่ะดำขำมาด้วยเนาะดำขำมาด้วยกับเราสวัสดีค่ะดำขำมาด้วยกับเราตลอดนะคะค่ะก็เป็นสีสันให้กับพี่ๆหลายๆท่านที่คอยติดตามดำขำนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะค่ะวันนี้อ้อมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ได้รับชมกันนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามานะคะในรายการนะคะ029423319นะคะหรือว่า SMS ได้ที่เบอร์4642828ค่ะโทรมาร่วมพูดคุยได้หรือว่าส่ง SMS เข้ามานะคะค่ะ SMS ของคุณมะตูมนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะก็ขอขอบคุณคุณมะตูมด้วยนะคะที่คอยติดตามรับชมรายการของเราแล้วก็รายการดีๆของช่อง8ค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีผู้รู้ท่านนึงค่ะที่มาคอยตอบคำถามท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องห่วงจุ้ยเรื่องการงานการเงินความรักนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาหรือว่า SMS ได้เข้ามานะคะเพื่อที่จะให้ท่านตอบปัญหาให้นะคะค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับค่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะฮะที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์ก็มากราบรับใช้พ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะฮะวันนี้ของดร้องเพลงสักวันนะฮะวันนี้ก็วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเยอะเผื่อมีเรื่องราวจะไม่ทันนะฮะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆแล้วก็สามารถติดตามนะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะใน YouTube ก็ได้ค่ะพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็น่าจะขึ้นแล้วนะฮะนะฮะก็ผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผอช่อง8นะฮะทีวีพูดได้นะฮะนะฮะเข้าไปดูได้ www.thaitv8.com นะฮะแล้วก็พี่เก๋นะครับแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์พี่ตาและพี่ทีมงานทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เมตตาผมนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อแล้วก็คณะทุกท่านมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะฮะรายการเรามีทุกวันพุธกับวันพฤหัสตกใจเลยมีทุกวันอาจารย์อาจารย์ทุกวันพุธและวันพฤหัสอาจารย์เว้นไปวันพุธนะฮะเวลา4โมงเช้าใช่ค่ะถึงเที่ยงค่ะก่อนอาหารกลางวันค่ะส่วนวันพฤหัสก็เวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มใช่ค่ะสลับภาพไปเรื่อยๆหลังอาหารเย็นค่ะนะฮะ
หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มอาจารย์พักเบรกไว้แบบว่าตกใจเลยกลัวอาจารย์แบบพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มใช่ค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโผล่หัวมาอีกค่ะจะมีน้องๆมาช่วยแจมด้วยค่ะไม่ใช่พี่แค่ซื้อนะถ้าเกิดน้องๆเขาว่างก็นะฮะก็จะเชิญน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะมาท่านน้องพิธีกรสามสาวสุดสวยที่สุดในจักรวาล นะฮะแล้วก็นะผมขอขอบคุณพี่ต่อนะฮะแล้วก็พี่ๆคณะทีมงานช่อง8ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณบริษัทเปรีไทยนะฮะที่เมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลผม 1,200 สาขาประมาณนั้นทุกสาขาทั่วประเทศไทยก็เป็นจะขึ้นปีที่7แล้วนะเนี่ยนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องก็บูชาทุกที่ทำการไปรษณีย์นะฮะทุกสาขาทั่วประเทศก็เป็นเวลาต่อเนื่องมาจะปีที่7แล้ววัตถุมงคลก็ได้รับข่าวจากพ่อแม่พี่น้องว่าเขาถูกหวยกันทั้งประเทศนะฮะร่ำรวยโชคลาภมีเสน่ห์เมตตาก็ไปทำน้ำมนต์ได้วัตถุมงคลที่ผมได้ปลุกเสกนะฮะลงที่ทำการไปรษณีย์นะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถเดินเข้าไปที่ทำการไปรษณีย์ได้เลยนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะบางที่อาจจะหมดนะฮะก็รอก่อนเพราะว่าเราผลิตเป็นรุ่นแล้วผมทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนก็ต้องปลุกเสกเดี่ยวทุกครั้งนะฮะอาราธนามีการบวงสรวงอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนทั้งหมดท่านลงมาปลุกเสกบางทีใช้เวลาหลายวันนะฮะเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นนี่นะฮะเหรียญท้ากุมภันเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะเหรียญนี้ลงที่ทำการไปรษณีย์100บาททุกชนิดเลยนะฮะเหรียญนี้มีอยู่ด้วยกัน3รุ่นแล้วปลุกเสกลงเหรียญรุ่นแรกจะอาจจะไม่มีแล้วหรือหายากสักหน่อยรุ่น2ก็จะเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมสีทองรุ่น3ก็จะเป็นลูกไข่กลมๆสีทองนะนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะที่โชว์นะฮะและอีกรุ่นหนึ่งปลุกเสกให้มูลนิธินะฮะเพื่อสาธารณกุศลนะครับอันนี้จดลิขสิทธิ์แล้วนะฮะเหรียญนี้ตามประวัติเนี่ยมาจากนี้นะฮะเท้าหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93ท่านบอกเทพในตำนานองค์เดียวก็คือท้ากุมภันที่ให้หวยเก่งให้หวยแม่นลองไปอ่านดูนะฮะหน้า93นะครับลองอ่านดูนะครับท่านบอกว่าเทวดานะฮะท่านพูดถึงเทวดาชื่อกุมภันนี่แหละนะฮะให้หวยเก่งนะฮะลองดูแล้วก็ผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะก็ปลุกเสกนะฮะตั้งแต่อู้จะขึ้นปีที่7แล้วนะฮะเพราะนั้นของอาจจะหมดหรือของจะขาดก็หมดแล้วก็หมดเลยะนะฮะลองไปดูที่ทำการไปรษณีย์นะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะแล้วก็นี่เทพที่อันนี้เป็นพยัญเมื่อกี้เหรียญแล้วนะ100แล้วนะอันนี้พยัญท้ากุมภันนะฮะที่ไปรษณีย์นะฮะอันนี้ผมมาซีนเป็นซีนพลาสติกอีกทีนึงแต่ที่ไปรษณีย์จะเป็นพยัญใส่ซองเนี่ยอย่างนั้นแล้วนะฮะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยฮะเทพที่ผมได้นิมิตเป็นลักษณะรูปร่างยักษ์ใช่มั้ยฮะมือซ้ายถือคทามือขวาถือกระบอกนะฮะเป็นเทพที่นิมิตนะฮะครั้งแรกในโลกนี้เลยนะฮะมือซ้ายถือกระทาก็ความสำเร็จนะฮะความร่ำรวยความสำเร็จมือขวาถือกระบอกเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะและเทพเจ้าแห่งหวยด้วยนะฮะองค์แรกของโลกเลยนะฮะแล้วก็เทพองค์นี้ก็ได้นิมิตก็ทำเหรียญพยานลูกแก้วปัจจเพียรนะฮะอันนี้ก็จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเช่นกันนะครับส่วนวัด100บาทนะฮะลองไปดูที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขานะฮะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยเพราะยังไม่ได้ทำอีกพยัญทำครั้งแรกนะฮะจะหายากสักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตะเพียนดูดซับนี่ตะเพียนนะฮะตะเพียนนี่ก็ผู้ออกแบบก็พี่ธนาตีรณฤทธิ์เป็นผู้ออกแบบวัดเล่งเน่ยี่2นะฮะเพราะพี่เขาจะเขียนด้านหน้านะฮะมีห่วงสังเกตว่าตะเพียนจะมีห่วงด้านหน้าจะเขียนเป็นลายไทยเลข0ถึงเลข9อย่างวิจิตพิสดารมากลองไปดูนะฮะจะเป็นเลข0ถึงเลข9เลยลายเส้นนะฮะใช่วิจิตก็พอไม่ต้องพิสดารพิสดารพิสดารมากมายค่ะนะฮะทำสวยค่ะพี่ทำเก่งค่ะแล้วเขียนไม่ได้ยังไงนะฮะเป็นเลขไทยเลข0ถึงเลข9ไม่สังเกตจะไม่เห็นนะฮะสังเกตให้ดีนะฮะเป็นเลข0ถึงนะฮะเลข0ถึงเลข9อ่ะนะฮะ0ถึง10เลยน่ะไปดูให้ดีเป็นเลขไทยนะคะด้านหลังผมก็ได้อาราธนายันเมตตาไว้สถิตไว้ด้วยนะฮะแขวนคอได้เลยตัวองค์
องค์เล็กๆผู้หญิงก็แขวนได้ผู้ชายก็แขวนได้ใส่กระเป๋าตังก็ได้นะฮะค่ะนะครับเว็บไซต์ตอนนี้อาจารย์เอใช้เว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ .com นะคะอ้าวเข้าไป www.ajanetatip ภาษาไทยแล้วก็ .com นะฮะนะฮะหรือก็เข้า Google พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะครับค่ะทีนี้อันนี้ก็จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะครับจดไว้ก่อนนะฮะอาจารย์คะมี SMS เข้ามาคุณน้ำตาลค่ะยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดเหรอคะอีกชนิดหนึ่งอันนี้จดเครื่องหมายการค้าไว้เลย1เดียวในประเทศไทยนะฮะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับนะครับลูกแก้วมหาเศรษฐีจดเครื่องหมายการค้าไปแล้วนะครับนะฮะโดยตัวผมเองจดทั้งหมดเลยแล้วก็ปลุกเสกทุกชนิดแล้วก็เข้าไปดูนะฮะประสบการณ์ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ www.ajanetatip.com จะมีประสบการณ์จากพ่อแม่พี่น้องที่เขามีประสบการณ์ที่เขาโทรมาบ้างนะฮะส่งจดหมายมาบ้างแล้วผมก็ลงบางท่านก็ลงมือถือไว้นะครับอย่างลูกแก้วเนี่ยนะฮะเคยถ้าเป็นค่ายทหารที่ผมจะไปแจกฟรีเลยนะฮะเพราะว่าจะให้พี่ๆน้องๆทหารท่านบูชาไว้เป็นสิริมงคลอย่างค่ายจุฬาภรณ์ที่ไปเคยไปตั้งศาลให้นะฮะก็มีพี่เขาได้ลูกแก้วไปแล้วโดนกับระเบิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถูกหวยมา5งวดซ้อนนะฮะเพราะนั้นวัตถุมงคลเราจะโชคลาภทางความร่ำรวยเอาไปทำน้ำมนต์ก็ได้ไปเลี่ยมพลาสติกทำน้ำมนต์ก็ได้ทั้งเสน่ห์ก็ได้ความรักก็ได้ครอบจักรวาลทุกเรื่องเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านเป็นผู้ปลุกเสกท่านและคณะก็อยู่ในนั้นใช่ไหมฮะแล้ววัตถุมงคลของผมเนี่ยมันแปลกอย่างนึงว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเลยนะฮะบางท่านสามารถเอามาคาดเอวก็ได้แขวนคอก็ได้คาดเอวเป็นตะกรุดก็ได้นะเพราะว่าบางท่านอยากจะใส่เยอะๆพอไม่พอก็คาดเอวบางทีใส่เสื้อก็เลยแบบไปคาดที่เอวก็ได้เพราะไม่มีข้อห้ามนะฮะหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือนะฮะนะฮะรู้สึกท่านอยู่กระบี่หรือเปล่าเนี่ยท่านใส่ไว้ทั้งตัวโอ้โหจะกี่พันชิ้นเนี่ยนะทั้งตัวเลยนะฮะเพราะเราไม่มีข้อห้ามนะฮะผมก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะนะฮะหลวงพ่อจำเนียนเนี่ยนะฮะท่านก็ใส่ไว้ทั้งตัวเลยนะฮะป้องกันนะคะคือพุทธคุณมากก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรหมเทวดาเยอะปกป้องคุ้มครองนะฮะบางทีใส่ตัวไม่พอนะฮะลูกศิษย์ลูกหาผมก็บางทีเขาก็เอาไปใส่ในกระเป๋าตังค์ก็มีใส่ไว้บ้านก็มีเพื่อเป็นสิริมงคลเขาก็ถือว่านะผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์เบื้องบนทั้งหมดเลยนะฮะมาคุ้มครองป้องกันพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็วันนี้อาจารย์อ้อจะมี SMS เข้ามาตอบ SMS ก่อนไหมคะอาจารย์วันคุณน้ำตาลค่ะถามว่าวันนี้จะมีโชคมีลาภเข้ามานี่หวยออกเหรอใช่ค่ะเอ้าผมก็ขอพรให้พ่อกุมภันเทพแห่งหวยให้พ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ถูกทุกคนค่ะให้ร่ำรวยกันทุกคนดีกว่าแฮปปี้เอนดิ้งไปนะฮะน้ำตาลก็ลองไปซื้อดูนะคะเผื่อมีโชคมีลาภนะคะการให้พรก็เป็นเรื่องของเบื้องบนเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะค่ะนะครับเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนมีโชคมีลาภทุกคนนะครับค่ะแล้ววันนี้อ้อจะนำภาพเกี่ยวกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็เมื่อวานดีกว่าน้องๆจะมีน้องเฟือค่ะมาให้อาจารย์เอท่านทำพิธีสักยันให้นะคะเดี๋ยวจะขอพี่ๆทีมงานขึ้นภาพแก้กรรมหน่อยอะค่ะเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวพี่ๆทีมงานก็จะขึ้นภาพไปเรื่อยๆแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เฟินก็จะมีผลงานเยอะนะคะจะเป็นมิดมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยอาจจะไม่เห็นภาพอยู่กลางนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ให้พี่ๆเขาลดนั่นแหละลองดูนะฮะเดี๋ยวพี่ๆเขาย้อนใหม่ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรค่ะย้อนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้น้องเจี๊ยบค่ะก็มาลงอันนี้น้องเจี๊ยบค่ะน้องพิธีกรเรานะฮะท่านก็แวะมาที่บ้านทุกวันน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วน้องเจนะฮะแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆเขาวนมาอีกรอบนึงก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะบรรยายไปนะฮะบรรยายไปว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพของน้องเฟอร์นะฮะ อีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวให้พี่วนเข้ามาใหม่นะฮะอันนี้อาจารย์ทำอะไรอะคะอันนี้ก็สักยันต์พรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลนะฮะนะครับอันนี้จิ๋วน้องจิ๋วน้องจิ๋วนะฮะน้องจิ๋วน้องจิ๋วน้องจิ๋ว
จะไปเรียนใช่ค่ะอันนี้เหยียบท้องอยากจะลดความอ้วนเหยียบให้ผอมเลยนะอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณอันนี้สาวๆอยากสวยกันอันนี้แก้กรรมอันนี้แก้กรรมให้นะฮะไปอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท่านมานะฮะแก้กรรมเป็นสิริมงคลนะฮะแก้กรรมให้อันนี้เหยียบให้หุ่นดีนะบางคนผอมอยู่แล้วก็อยากจะให้หุ่นดีนะฮะเป็นความเชื่อของเขานะฮะเป็นความเชื่อนะฮะนะครับนี่ก็พรมน้ำมนต์ไปนะฮะอันนี้น้องเฟย์เอ้ยน้องเฟอร์น้องเฟอร์น้องเฟอร์ก็จะมีผลงานหลากหลายเลยนะก็จะเป็นพิตตี้เป็น MC ถ่ายโฆษณาปูต้าอันนี้สักยันเนี่ยอันนี้จะสักที่ศีรษะก่อนนะฮะสักที่ศีรษะก่อนแล้วก็จะสักต้นคอกับหลังนะอันนี้เขาเรียกสักยันกิเลนคู่ค่ะเดี๋ยวจะสักข้างหลังผมจะเขียนแบบจะเขียนอย่างนี้ไม่เจ็บนะฮะเพราะว่าจะลงด้วยวิชาอาคมนะฮะอันนี้จะเขียนกิเลนคู่ข้างหลังนะฮะกิเลนคู่ก็มีเสน่ห์นะฮะสององค์เลยก็คืออาราธนาเท้ามหาพรหมท่านลงมาท่านก็แปลงร่างเป็นกิเลนคู่มาเรียกเงินเรียกทองคนรักคนหลงมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียกเงินเรียกทองให้นะฮะแล้วการสักอย่างเงี้ยสามารถเชิญได้หลายๆองค์นะฮะบางคนก็สักหลายแบบอย่างน้องเจี๊ยบก็สักสิงห์ด้วยนะฮะสักสิงห์แล้วก็สักมังกรหรือเปล่านะฮะสักทีละครั้งนะฮะอย่างนี้ก็ไม่เจ็บนะฮะนะครับแล้วก็น้องเฟย์เหยียบท้องด้วยค่ะเหยียบเพื่อให้คุณดียิ่งขึ้นผอมก็ผอมสวยด้วยแล้วก็ยังเหยียบอีกเพราะว่าเขาทำงานเกี่ยวกับพีอาร์อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะก็เป็นพิตตี้เป็นถ่ายโฆษณาด้วยค่ะครับน้องก็มาเสริมเรียกเงินเรียกทองให้น้องเขาใช่ค่ะนะครับก็แล้วก็ดูหมอให้น้องเขาด้วยนะฮะดูหมอให้น้องเขาด้วยก็นั่งคุยกันนั่งกินกันนั่งกินข้าวกันเสร็จแล้วก็ทานข้าวต่ออันนี้น้องเจเจี๊ยบไปเอาแตงโมส้มโอมาใช่ไหมถวายสมเด็จองค์ปฐมก็ถ่ายกับคนสวยด้วยค่ะนี่ก็น้องเฟอร์นะฮะน้องเฟอร์ใช่ค่ะครับน้องเฟอร์นะครับแล้วมันเป็นเหมือนกับความเชื่อนะคะแล้วแต่ละบุคคลนะคะเป็นความเชื่อนะใช่ค่ะโปรดใช้วินิจฉัยญาณในการรับชมอันนี้ก็พูดเล่นๆนะฮะไปทำเอสเอ็มเอสนะคะคุณเก่งนะคะช่วงนี้เป็นเจ้าเพศต้องทำบุญเสริมดวงยังไงครับคุณเก่งค่ะเสริมดวงยังไงก็ทำบุญเกี่ยวกับพ่อแม่นะฮะเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะดวงคุณเก่งก็จะดีช่วงนี้เอาหลวงปู่ทวดมาใส่นะดวงชะตาคุณเก่งก็จะโลดแล่นดีกว่านี้เยอะแยะเลยจะร่ำจะรวยจะมีความสุขความเจริญนะฮะเน้นสังฆทานบ่อยๆปล่อยปลาด้วยปล่อยปลาเป็นการต่ออายุนะฮะปล่อยปลาเป็นการต่ออายุปลาช่อนปลาไหลปลาดุกซื้อในตลาดนะฮะหลวงพ่อฤาษีดำให้ซื้อในตลาดไปปล่อยแล้วก็ให้เขามีชีวิตรอดนะครับแล้วก็เป็นการต่ออายุเรานะฮะปล่อยปลาต่ออายุนะครับคุณเก่งลองดูนะครับก็เป็นการทำบุญอย่างนึงนะคะที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวันนี้เรามีวิดีโอที่น้องเฟย์สัมภาษณ์น้องเฟย์อ๋อน้องเฟย์นะฮะวิดีโอของน้องเฟย์นะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวแล้วก็แล้วผมก็จะมีเสียงไหมฮะมีเสียงเปิดเสียงหน่อยนะฮะพี่ๆทีมงานก็น้องเฟอร์มาเจออาจารย์เอตาทิพย์แล้วอาจารย์เอท่านก็วันนี้ก็ได้มาตรวจดวงตาแล้วก็มาสักยันกิเลนคู่แล้วก็มาให้อาจารย์ท่านเหยียบท้องเพื่อช่วยในเรื่องกระชับร่างกายอะค่ะแล้วก็อธิษฐานตามที่ขอว่าเราอยากจะให้ส่วนไหนมันกระชับขึ้นอะไรนะคะแล้วยันกิเลนคู่นี่ท่านอาจารย์เอได้บอกช่วยในเรื่องอะไรค่ะก็ช่วยในเรื่องโชคลาภไม่ตามมหายมแล้วก็ขจัดสิ่งชั่วร้ายนะคะค่ะวันนี้ก็ยังได้ให้อาจารย์เอท่านตรวจดวงชะตาใช่ค่ะท่านอาจารย์เอท่านตรวจด้วยวิธีดูทางในใช่ค่ะไม่ได้ถามวันเดือนปีเกิดเลยค่ะแล้วท่านอาจารย์เอท่านตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกอึ้งนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่าท่านทราบได้ยังไงคือแบบ
ค่อนข้างตรงเลยอะค่ะแต่น้องแอฟไอ้น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นนะคะไม่ได้บอกอะไรท่านอาจารย์ไม่ได้บอกเลยวันเดือนปีเกิดก็ไม่ได้บอกอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้บอกก็มาครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะในครั้งต่อไปมานี่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะต้องแบบขออะไรนะเป็นคลิปเล็กๆมาได้ค่ะดีเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้รู้สึกประทับใจอะไรในตัวท่านอาจารย์อีกก็ท่านดูเป็นกันเองมากๆนะคะก็เป็นกันเองแล้วก็ไม่ถือตัวไม่หยิ่งกับภาพที่คิดไว้ตอนที่เจเล่าให้ฟังคิดว่าท่านอาจจะเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเพราะท่านก็เป็นอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็คิดว่าก็จะบุคลิกใช่ใช่นิ่งๆเลยใช่แต่อาจารย์เป็นคนใจดีนะคะใช่ค่ะเป็นคนตลกเฮฮาคุยสนุกสนานค่ะก็น้องเฟอร์ค่ะน้องเฟอร์ค่ะมีผลงานอะไรบ้างคะอ๋อก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ค่ะพวกBeauty MC ถ่ายแบบแต่โฆษณานะคะค่ะก็ฝากผลงานให้ท่านผู้ชมได้ติดตามจากทางไหนบ้างเลยนะคะอ๋อถ้าเป็นทางไปทางไลน์แล้วกันนะคะก็ ID line นะคะ INGINGPRADA ค่ะก็ติดต่อน้องแอมได้ติดตามผลงานได้ใน line นะคะแล้วมี Facebook ป่ะคะFacebook ไม่ได้เล่นเท่าไหร่แต่ก็ติดต่อได้นะคะเข้าไปในไหนคะถ้าเข้าไปใน Facebook ค่ะเข้าไปคำว่าหวังอีWANG แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ AI แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ LING ค่ะค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณน้องเธอนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วครั้งหน้าเราก็ค่อยมีอะไรดีๆก็หลังจากที่ท่านอาจารย์เจิมให้ลงสักยันกิเลนคู่ให้แล้วก็เหยียบทองให้ถ้ามีอะไรยังไงเปลี่ยนแปลงรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วครั้งหน้าน้องเปิดค่อยมาเล่าให้เราฟังนะคะได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่น้องเขาต้องเจี๊ยบได้สัมภาษณ์น้องเฟอร์นะคะเป็นเรื่องที่น้องเฟอร์ก็ไม่เคยรู้จักท่านอาจารย์เอนะคะก็ท่านน้องเฟอร์ก็บอกว่าแปลกใจที่เหมือนกับว่าท่านอาจารย์เอรู้ได้ยังไงที่จะเหมือนกับตรวจดวงชะตาทั้งที่ไม่สามารถไม่ต้องมาบอกเรื่องราววันเดือนปีเกิดเลยค่ะแหมอาจารย์พบกับสาวๆหลายท่านนะคะก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ได้เจิมน้องแอลลี่ใช่ไหมคะที่อเมริกาก็ได้รับเกียรติจากน้องแอลลี่ฮะพิมพ์มงกตจันแก้วนะฮะท่านเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนะฮะท่านก็มาที่LA นะครับก็อันนั้นก็จะสักยันพระแม่ธรณีให้ท่านนะฮะแล้วก็ผมก็ขอฝากผลงานน้องเฟอร์ค่ะใช่นะฮะน้องเฟอร์ก็จะให้มีผลงานที่มีชื่อเสียงต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาทำพิธีทุกท่านก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องนะฮะเหมือนเราอยู่กันอย่างพ่อแม่พี่น้องอยู่กันเป็นครอบครัวนะฮะผมก็ขอให้ทุกท่านเลยมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะฮะร่ำรวยมีแต่ความสุขนะฮะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต่อไปก็จะมีคลิปอะไรนะเดี๋ยวเป็นเบรกหน้าดีกว่าเบรกนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการวางฮวงจุ้ยอะค่ะอ้ออยากถามว่าการวางฮวงจุ้ยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการวางฮวงจุ้ยแต่ละที่ยังไงแล้วก็ต้องทำแบบไหนเพื่อที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานหรือว่าอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะอาจารย์คะคืออย่างนี้นะฮะวิธีการวางฮวงจุ้ยของผมเนี่ยฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับของจีนใช่ไหมฮะของจีนเอาความเชื่อโดยทั่วไปนะฮะคือการแก้ดวงชะตาของผมเนี่ยผมจะเน้นแก้อยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องหลักก็คือเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะฮะเจ้ากรรมในเวรนี่วัตถุมงคลผมทุกชิ้นเนี่ยจะเน้นเรื่องการแก้กรรมเป็นหลักนะฮะเพราะว่านอกจากจะปลุกเสกทางด้านร่ำรวยการเงินการงานความรักแต่ทุกคนลืมนึกถึงสุขภาพไปค่ะโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของท่านเนี่ยท่านคิดหรือเปล่าว่ามัวแต่หาเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านแสนล้านหาเงินทุกวันค่ะตัวเองเป็นมะเร็งยังไม่รู้ตัวเลย
หรือเป็นโรคเป็นโรคเอดส์มั่งโรคนู้นโรคนี้โรคตับโรคไตใกล้ตายไม่รู้ตัวเลยค่ะเชื้อโรคมันรุมเร้าเราทุกวันค่ะก็เกิดเปรียบกับเจ้ากรรมในเวรเราได้ค่ะนะฮะเมื่อเปรียบเหมือนเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะฮะหลวงพ่อฤาษีที่ทำท่านบอกว่าการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดจากศีลข้อที่1ค่ะผิดศีลข้อที่1ปาณาติบาตคนเราเวียนว่ายแต่เกิดเราอาจจะทํากรรมในอดีตชาติก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ากรรมมันก็วิ่งตามเรามาเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพูดเหมือนอาจารย์พูดไปพูดมาอาจจะตายก็ได้ออกไปค่ะยังไม่รู้ตัวค่ะจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลที่ผมปลูกเสกเนี่ยผมจะเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าเหรียญเท้ากุมภันธ์ไผ่ยันลูกแก้วปัจจปินอย่างไผ่ยันเนี่ยเอาใส่กรอบบูชาแล้วเอาขันมาทำน้ำมนต์ได้ลูกแก้วก็จุ่มน้ำเหรียญเท้ากุมภันธ์ปัจจเพียรก็จุ่มน้ำเป็นน้ำมนต์ได้นะฮะแล้วมีความเชื่อจากคนโดนไสยศาสตร์หรือพูดผีปีศาจที่เข้านะฮะแล้วก็เกิดจากเจ้ากรรมในเวรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเขาไปจุ่มเขาก็มีความเชื่อเขาหายหรือเบาขึ้นนะฮะเพราะนั้นเขาก็มาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็มีความสุขนะฮะได้รับคำชื่นชมกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่วัตถุมงคลมีชนิดหนึ่งนะฮะที่ผมบอกเป็นกำไรล้างกรรมเลยกำไรล้างกรรมนี่เป็นวัตถุมงคลขั้นสูงซึ่งลูกศิษย์ลูกหาจะใส่กันหลายท่านเลยนะฮะแล้วก็กำไรล้างกรรมเนี่ยผมจะลงยันบางที8ยันหรือ12ยันด้วยกันนะฮะเป็นยันที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมทั้งนั้นแม้แต่การเป่ายันต่างๆที่ผมได้ทำการอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท่านเสด็จลงมาเป่ายันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นยันจักรพรรดิแล้วก็เป่ามาครั้งที่32แล้วนะฮะยันมหาเศรษฐีนี่ก็จะขึ้นครั้งที่3แล้วนะฮะแล้วก็ยันต่างๆยันครูก็เป่าแล้วนะฮะยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีก็ไปเป่าที่ลาสเวกัสก็เป่าวัดที่วัดไม้ลวกนะฮะที่อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาก็เป่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็พี่ๆทหารทุกท่านนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ยันหน้าทองเราเป่ามาแล้วหลายๆยันเลยนะฮะเราจะเป่าให้ครบ12ยันเลยนะฮะตามวาระต่างๆที่ได้นิมิตมาอันนี้เป็นความเชื่อเป็นนิมิตนะฮะในเมื่อความเชื่อและเป็นนิมิตและพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือพี่ๆทหารที่ได้รับเข้ารับการเป่ายันได้ผลเราก็มีความสุขนะฮะเราได้บุญได้กุศลไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้กรรมนะฮะของผมหรือการล้างกรรมของผมเนี่ยนะฮะความมุ่งหมายก็คือการอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เป็นลูกท่านและก็คณะเบื้องบนทั้งหมดเลยจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกพรหมเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยหลวงปู่ผลเป็นอาจารย์ใหญ่ผมนะฮะที่ครอบครูให้เป็นหมอดูวัดเซิงหวายนะฮะตาปูนนะฮะแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะฮะตั้งแต่สมัยที่ผมไปกราบท่านหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอยุธยาหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยอันนี้ท่านก็นะฮะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ผมนะฮะหลวงพ่อเชิญหลวงพ่อมีนะฮะสมัยก่อนก็ไปกราบท่านนะครูบาอาจารย์เป็นร้อยๆองค์นะฮะที่ท่านลงศีรษะนะฮะลงกระหม่อมให้นะฮะนะฮะหรือเขียนหลังเขียนตัวให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์นะฮะตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานเนี่ยมาทำพิธีเป่ายันมาทำพิธีแก้กรรมหรือสักยันต่างๆหรือปลุกเสกในวัตถุมงคลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกำไรล้างกรรมกำไรล้างกรรมนี่หมายถึงว่าการแก้กรรมล้างกรรมคือการที่พระพุทธเจ้าและคณะท่านส่งอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรที่สิงอยู่ในตัวท่านไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะไม่งั้นเขาก็สิงอยู่นั่นน่ะทำให้เป็นโรคตับโรคไตโรคมะเร็งโรคอะไรนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันว่าการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดจากกรรมผิดศีลนะข้อที่1ปาณาติบาตอาจจะอดีตชาติก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายมันหลากหลายนะฮะเพราะบางทีการรักษาทางหมอทางวิทยาศาสตร์ไม่หายนะฮะเขาก็มีความเชื่อบางทีอาจจะเป็นโรคเวรโรคกรรมโรคเวรโรคกรรมก็เกิดจากพูดผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรท่านน่ะอาจจะเป็นอสุรกายหรือท่านอาจจะโดนไสยศาสตร์มาสิงสู่อยู่ในตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดไอดอลของผมหลวงพ่อปานวัดวังนมโคนะฮะท่านก็เหมือนท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนะฮะเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านจะทำพิธีกรรม
การแก้กรรมล้างกรรมอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะว่าประชาชนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีโรงพยาบาลเนี่ยเขาหาวัดดีกว่าค่ะนะฮะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวัดเพราะว่าพระมีวิชาอาคมทางพุทธคุณก็แห่กันมาทั้งเช้าทั้งมืดเลยหาหลวงพ่อปานไม่ได้ขาดนะฮะไม่ได้ขาดเลยเพื่อให้หลวงพ่อปานรักษาโรคแก้ไสยศาสตร์คนโดนผีเข้าคนโดนอะไรท่านเป็นพระหมอแก้อาการเจ็บป่วยนะฮะผมก็เป็นคนอยุธยาเช่นกันแล้วก็พ่อแม่ผมเป็นคนบ้านแพนนี่แหละนะฮะพ่อแม่เป็นคนบ้านแพนนะฮะปู่เป็นเศรษฐีอยู่บ้านแพนนะฮะลุงก็ลุงมหาสมพงษ์ตีสุขีเป็นสสอยู่บ้านแพนนะฮะเสนาเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ทีนี้ปู่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่อปานก็ได้พระหลวงพ่อปานมาเยอะปู่เรียนวิชาหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงหลวงพ่อยิ้มปู่ชื่อน้อยสุวรรณสิงห์นะฮะทีนี้พ่อเขาก็เป็นหัวหน้าไปสินีที่เสนานะฮะแล้วก็ย้ายมารับราชการเรื่อยๆจนเกษียณผมก็ไปขอพระหลวงพ่อปานจากพ่อมาเพราะพ่อได้จากปู่ได้มาขี่คุดบ้างขี่ปลาบ้างขี่ไก่บ้างก็เก็บไว้นะบูชาไว้บูชาไว้นะฮะแล้วก็เริ่มสงเคราะห์คนตั้งแต่อายุ30อีกไม่กี่วันผมก็จะขึ้น45แล้วจะเป็นเวลาจะขึ้น15ปีแล้วนะฮะทีนี้หลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็จะเน้นการแก้กรรมล้างกรรมเป็นหลักคือการเอาผีออกจากตัวนะฮะคนหรือว่ารักษาโรคคนตามจุดต่างๆพระท่านถึงได้แพงเป็นแสนเป็นหลักล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาพวกนี้ผมก็มีหลวงพ่อปานเป็นไอดอลนะฮะแล้วก็ได้รับบารมีจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะและคณะเมืองบัวมีหลวงพ่อปานด้วยครูบาอาจารย์ต่างๆก็มาส่งข้อพ่อแม่พี่น้องตามสไตล์ของหลวงพ่อปานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผีเข้าโดนไสยศาสตร์เจ็บป่วยต่างๆเป็นความเชื่อของท่านท่านก็มาเราก็ส่งข้อทั้งพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพระท่านก็มาคารวะท่านก็มาเราส่งข้อหมดไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะไหนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการอุทิศการแก้กรรมล้างกรรมของผมทำตามแนวทางหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะเป็นการอุทิศเจ้ากรรมในเวรของท่านไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาเขาก็แฮปปี้เขาไม่เป็นอสุรกายเขาเลื่อนชั้นอ่ะนะฮะเขาไม่เป็นผีไม่เป็นอสุรกายเลื่อนชั้นไปเป็นพรหมเทวดาเขาก็เลิกจองเวรกับท่านนะผมมุ่งต้นเหตุเป็นสำคัญแต่การทำบุญของท่านเนี่ยท่านก็มุ่งปลายเหตุแต่ท่านอย่าลืมนะถ้าปลายเหตุถ้าเจ้ากรรมในเวรของท่านไม่อโหสิกรรมก็แค้นจัดน่ะเขาอยากจะสิงต่อไปทำบุญเลยเขาก็ไม่รับแล้วท่านจะทำยังไงนะฮะถ้าท่านรู้สึกว่าไม่มีทางแก้ก็เชิญมาที่ผมนะผมก็จะอุทิศให้เขาไปนะฮะให้เกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะก็มันก็เป็นการเหมือนกับวงวางฮวงจุ้ยที่แบบว่ารวบรัดคืออันนี้เป็นการแก้กรรมค่ะอันนี้เป็นการแก้กรรมนะฮะอันนี้คือการแก้กรรมระดับแรกเพราะคนถามว่าการแก้กรรมล้างกรรมมันมีจริงไหมก็มันมีไงสมัยหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเราป่วยแล้วเราไปหาท่านผีเข้าโดนไสยศาสตร์ไปหาหลวงพ่อปานแล้วเราหายป่วยความหมายในเชิงของผมมันเชิงนี้หายป่วยก็ถือว่าจบท่านทำให้รวยก็ถือว่าจบนะเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องที่มาบ้านผมสักยันให้เขาป้องกันภัยอันตรายได้ปืนยิงไม่ออกนะฮะหรือว่าโดนกับระเบิดไม่เป็นไรหรือว่าเดินทางปลอดภัยได้เงินได้ทองคนรักคนหลงนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญก็ถือว่าท่านแฮปปี้การแก้กรรมล้างกรรมผมความหมายมันทำนองนี้แล้วเรื่องวางฮวงจุ้ยอะคะอาจารย์คะอันนี้หนึ่งจุดที่ผมจะแก้ทีนี้ท่านต้องดูบ้านท่านด้วยถ้าบ้านท่านไปมัวแต่แก้ตัวเองไม่มีเจ้ากรรมในเวรส่งเจ้ากรรมในเวรไปเกิดหมดแล้วนะฮะอาราธนาพระคุ้มครองท่านแต่ในบ้านท่านยังมีพูดผีปีศาจอยู่ยั่วเยอะเลยนะฮะเป็นเหตุให้ผัวเมียทะเลาะกันเยอะแยะหรือเป็นเหตุให้เงินท่านออกไปหรือขโมยขโจรมาปล้นไฟมุ่งไฟไหม้แล้วท่านดูหรือเปล่าว่าบ้านท่านเนี่ยเอาเป็นถ้าภาษาจีนเขาเรียกฮวงจุ้ยภาษาไทยเขาเรียกพิชัยสงครามบ้านท่านดีหรือเปล่าผมถึงเปิดสอนวิชามหาพิชัยสงครามขึ้นก็คือวิชาพวกนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของวิชามโนมยิทธิด้วยของหลวงพ่อฤาษีเรืองดำที่เป็นอาจารย์ใหญ่นะฮะคือให้สื่อติดต่อกับพระพุทธเจ้าพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ก่อนนะฮะแล้วการตั้งศาลนะฮะสอนการตั้งศาลทั้งหมดเลยนะฮะหลวงพ่อก็มาเรียนพี่ๆที่เป็นคฤหัสถ์ท่านก็มาเรียนแล้วก็เปิดสอนนะ
อาจารย์หมอต่อที่ท่านเป็นอาจารย์หมอกระดูกท่านเป็นพันเอกนะฮะค่ะท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนะฮะท่านก็มาเรียนวิชานี้นะเพื่อเอาไปประกอบกับการผ่าตัดของท่านนะเพราะท่านเป็นอาจารย์หมอที่เก่งเรื่องกระดูกที่สุดเลยในโคราชนะสอนหมอทุกท่านด้วยกันนะฮะท่านก็นำวิชานี้ไปใช้นะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทีนี้ในความเชื่อของอาจารย์หมอต่อท่านก็เชื่อว่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายชนิดที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรใช่ค่ะนะฮะมันไม่ใช่ว่าจะมีโรคชนิดว่าไปหาหมอปุ๊บลองหายเลยค่ะไม่ใช่คุณหมอท่านก็เคยบอกไว้ว่าคือท่านก็เคยผ่าตัดมาหลายครั้งนะคะแล้วก็คือคนไข้บางคนเนี่ยก็ผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกเนี่ยท่านก็เลยเหมือนก็มีความคิดว่าทำไมผ่าแล้วไม่หายทำไมผ่าแล้วไม่หายหลายๆครั้งเนี้ยท่านก็เคยมีความคิดนะคะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้คนคนนั้นนะคะไม่หายค่ะท่านก็เหมือนกับไขข้อข้องใจมานานนะคะท่านก็ไม่รู้จะหาคำตอบได้ยังไงจนผลสุดท้ายท่านก็จะมาเปิดเจอในเว็บไซต์ค่ะก็เลยเปิดเจออาจารย์เอตาทิพย์แล้วท่านก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาหาแล้วก็ได้พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นสิ่งที่คุณหมอเนี่ยได้นำหลักการข้อมูลที่อาจารย์เอท่านได้บอกได้นำไปใช้ไปต่อยอดกับการช่วยเหลือคนที่โรงพยาบาลนะคะค่ะเพราะนั้นอาจารย์หมอต่อท่านก็เป็นผู้ที่บุคลากรที่ดีใช่ค่ะนะฮะหมอจินด้วยค่ะหมอจินที่อาจารย์หมอต่อกับหมอจินเป็นแฟนหมอต่อนะฮะท่านเป็นผู้พันหมอต่อท่านเป็นพันเอกนะฮะหมอจินท่านก็เป็นผู้พันนะฮะทีนี้ทั้งหมอต่อหมอจินท่านก็เป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงที่มุ่งจะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะก็ไปสอบถามความรู้ทั้งพี่หมอต่อกับหมอจินได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีใช่ค่ะที่โคราชนะฮะเอาเป็นว่าเราก็พูดคร่าวๆว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันจะได้ว่ามันสัมพันธ์กันใช่ไหมคะอาจารย์วางฮวงจุ้ยหรือคนไทยเขาเรียกพี่ชัยสงครามในเบรกหน้างั้นผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับค่ะพบกันในเบรกหน้าค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะ